You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by the Money Coach. Real money, real people, real problems. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Case by the Money Coach ครับพบกับผมโอมโอมสิริวีรักุลและโคชหนุ่มจักพงศ์เมธาน ชูนิ้วสองนิ้วขึ้นไปบนฟ้าแล้วเงยหน้าให้ฟินนะครับรายการเรากลับมาแล้วครับนะฮะต่อสู้กับชีวิตการทํางานและโลกการเงินหนึ่งสัปดาห์นะครับ,รบก็จะกลับมาพบก,กับพวกเรานะครับมาเติมพลังเติมไฟกันอีกครั้งหนึ่งครับ,รบแล้วก็เรื่องราวทางการเงินครับจากทางบ้านที่ส่งมาในแต่ละสัปดาห์นะก็เป็นต้องบอกงี้เป็นทั้งกําลังใจครับนะเป็นทั้งแง่คิด นะครับแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านการเงินไปพร้อมๆกันและในสัปดาห์นี้ก็เช่นกันครับท่านผู้ชมครับช่วยชมช่วยหนึ่งชโอ้ไม่ช่วยไปไปไม่ตอบไม่ตอไม่ได้เลยนะครับอ่าเป็นเรื่องราวที่วันนี้เป็นแนวไหนครับเบิกบานหรือว่าเศร้าส้อย ก็ไม่เชิงทั้งเบิกบานแล้วก็ไม่ใช่ทั้งเศร้าสอยก็พี่อเลยแต่ว่าเป็นเรื่องของพวกแนวการตัดสินใจถูกต้องถูกต้องจะไปทางไหนดีนะเราถูกต้องนะผมถูกต้องครับผมกใครครับเจ้าของเรื่องในวันนี้ก็จดหมายฉบับนี้นะครับพี่เป็นชายหนุ่มคนหนึ่งไปเสียไปทางนั้นหมดเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งครับพี่ชื่อว่าบอมครับอายุ30ปีโอ้ครับ ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับเราก็บอกด้วยครับว่าติดตามพอดแคสต์นี้มาสักพักแล้วครับเราก็มีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนที่อยากจะขอคำแนะนำจากพี่ทั้งสองคนครับครับผมว่ามาบอมก็คุณบอมเนะฮะเขามีเป้าหมายคือเขาบอกว่าคล้ายกับคนทั่วไปครับคือกเกษียณตอนอายุ60นะแต่มีวงเล็บถ้าจะให้ดี อยากเกษียณเร็วกว่านั้นครับอายุสักประมาณ45โอ้โหเร็วไปไม่ได้เออแต่ก็ถือว่าโอเคถือว่าเป็นเป้าหมายไปครับแต่เกษียณทางการเงินใช่ครับอายุ45ใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้ผมมีเงินเดือนนะฮะรายได้จากเงินเดือนเนี่ย3 0 0 0 0บาทครับผมไม่มีหนี้สินอะไรเลยโขีดเส้นใต้ตรงนี้ลึกเลยไม่มีหนี้สินอะไรอีกสักครั้งครับผมไม่มีหนี้สินอะไรเลยเออนะฮะดีมากๆเลยแล้วก็มีเงินเก็บในบัญชีประมาณสอง0,000บาทเฮ้ย เยอะนะใช่ครับก็อย่างน้อยเนี่ยถ้ามองว่าสำรองฉุกเฉินอ่ะหเดือนก็ผ่านแล้วผ่านแล้วสบายเลยผ่านแล้วใช่ไหมครัแล้วเขาบอกว่าแต่ละเดือนนะครับพี่ผมจะซื้อกองทุนกับธนาคารแห่งหนึ่งเนี่ยด้วยการตัดดี a เนี่ยยอดเงินเนี่ยสี่พบาทดีซก็คือซื้อแบบเป็นประจําทุกเดือนลงทุนประจําทุกเดือนใช่ครับเดือนละสี่พันใช่ครับสี่พันก็ซื้อกองทุนเนี้ยมาประมาณ2ปีกว่าแล้วครับแล้วก็นอกจากนี้ ผมก็มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทด้วยหักเงินประมาณสามเปอร์เซ็นต์สิ่งที่เขาอยากจะปรึกษาก็คือในอนาคตที่เงินเดือนเพิ่มเนี่ยหากผมจะเพิ่มเงินลงทุนเป็นเดือนละหนึ่งมืนบาทโอ้โหหนึ่งมืนบาทครับผมจะใช้แนวทางไหนดีครับระหว่างหนึ่งเพิ่มเงินที่ซื้อกองทุนจากสี่พันเนี่ยเป็นหนึ่งมืนเลยครับหรือสองพี่ผมแบ่งกองทุนห้าพันอีกห้าพันบาทเนี่ยเอาไปลงทุนในรูปแบบ ออมหุ้นเออ,อแบบเลือกหุ้นเองใช่ครับแล้วก็หากโค้ชหรือพี่โอมเนี่ยครับมีแนวทางอื่นๆเนี่ยที่จะแนะนำเนี่ยผมก็ยินดีรับฟังครับเป็นกําลังใจให้โค้ชหนุ่มแล้วก็พี่โอมและทีมงานทุกท่านผลิตพอดแคสต์ดีๆแบบนี้ต่อไปครับขอบคุณครับโอ้โหอยากจะบอกจังเลยว่าตอนนี้ตอบง่ายมากเลย หลักการคืออย่างนี้ก่อนว่ะครับจะสังเกตนะครับถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยนะฮะได้ฟังคําถามของน้องบอมแล้วก็ได้เห็นทางเลือกที่น้องบอมคิดอยู่ครับผมจะเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือว่าคนที่มีเงินออมเนี่ยออปชันในชีตมันเยอะเยอะมันจะเยอะกว่าคนปกติเห็นไหมเออแล้วอยากจะบอกจังเลยว่าที่เลือกมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรแย่เลยะนะืมนะเท่าที่ดูเหมือนกับตัวสำรองลิงชีพตัวเดียวละมั้งที่เขาจะไม่ขยับ ก็จะสามเปอร์เซ็นเท่าเดิมแล้วก็ให้ในจ้างสมทบไปใช่ครับแต่ว่ามีอีกอันหนึ่งคือที่เขาทยอยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนโดยการซื้อกองทุนเดือนละเท่าเท่ากันเดิมสี่พันเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเงินเพิ่มมาเป็นหมื่นหนึ่งเขาจะจัดการโดยขอเลือกสองแบบครับก็คือใส่กองทุนจากสี่พันเป็นหมื่นไปเลยนะฮะหรือเอากองทุนเพิ่มอีกพันหนึ่งเป็นห้าพันแล้วก็ไปเลือกหุ้นเองใช่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรแย่สักอันหนึ่งเลยบอม เป็นแฮปปี้พโรบเลมโอ้โหได้หมดเลยได้หมดเลยครับที่อาจจะเน้นสักนิดหนึ่งก็คือตัวบอมเองแล้วกันครับนะครับเ,เรื่องของกองทุนก่อนนะครับถ้าจะใส่กองทุนเต็มๆไปหมื่นหนึ่งเลยเนี่ยพี่คงต้องถามเพราะว่าบอมเองไม่ได้บอกว่ากองทุนอะไรครับผมนะอยากให้บอมไปเช็คดูว่าเออเฮ้ยไอกองทุนเนี้ยด้วยตัวสินทรัพย์ที่มันลงทุนครับนะเราไม่รู้ว่าสินทรัพย์เป็นแบบไหนเป็นหุ้นหมดเลยไหมเป็นผสมไหมหรือกองอสังหาหรืออะไรครับ อยากให้ดูว่าไอ้สินทรัพย์ตัวที่เราลงทุนอยู่เนี่ยนะครับรูปแบบการลงทุนบางทีบางกองเขาเลือกหุ้น1ิบตัวบางกองเลือกหุ้น50ตัวอ,อะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันสอดคล้องกับแผนหรือเป้าหมายของบอมแค่ไหนออ,อันนี้ต้องกลับมารีเช็คที่เป้าหมายของบอมแล้วนะครับว่าถ้าเกิดกองทุนนี้เออมันก็สอดคล้องกับเป้าหมายดีนะเราก็ลงของเราไปเรื่อยๆต่อรเราก็อาจจะเพิ่มไปเต็มจํานวนนี้ก็ได้ <c oughs> เป็นหมื่นหนึง่งแต่ถ้าอีกมุมหนึ่ง บอมอาจจะรู้สึกว่ากองนี้มันก็โอเคอยู่ครับพี่แต่ว่าผมเริ่มศึกษาเรื่องหุ้นพอฟังเดอร์มันนี่โกรไปเรื่อยๆที่พี่จัดกันสองคนรู้สึกคันเหลือเกินอยากจะเลือกเองบ้างก็ไม่ได้ผิดออันนี้มันก็ทําให้เราสนุกสนานไปด้วยนะครับเราเลือกเองเนาะเราก็มีความมั่นใจเองเพราะว่าเวลาเราใช้กองทุนสมมติเราเลือกกองทุนหุ้นเนี่ยเขาก็ปกระจายซื้อหุ้นจะสามสิบห้าสิบตัวอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่นโยบายของเขาครับแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ตัวที่เราอยากจะลงทุนทุกตัวครับ อ่ามันก็อาจจะเป็นที่มาว่าเอ้ยบอมอาจจะเลืากเออพอศึกษาปุ๊บผมพอจะเลือกเป็นออ,อย่างงี้อีกห้าพันเนี่ยผมกระจายสามารถกระจายลงทุนได้ห้าตัวเลยนะถ้าจะออมหุ้นอ,ะอ่ะนะเพราะมันมีหลายบรอรหรือบรอิษัทหลักทรัพย์เนี่ยเขาเปิดให้ออมหุ้นได้ครับเดือนนึงก็ขั้นต่ําพันหนึ่งต่อตัวอ่าเราก็ห้าตัวได้เหมือนกันพอร์ตมีห้าตัวกําลังสวยเลยนะครับโอ้โหวันนี้แฮปปี้พบเบ้มไม่มีอะไรมีปัญหาเลยฮะมันดีงามมากนะครับครับผมพี่อมมีอะไรจะบอกบอมไหมครับผมคําถามเนี่ย อินไซนี่สอบสายตาโปรดิวเซอร์อินไซมนุษย์เงินเดือนเนี่ยพี่โจทย์ของมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเราเนี่ยไม่มีใครอยากทำงานไปยาวนานถูกต้องไหมโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ไม่อยากนะ่เอออะไรอย่างเงี้ยโอ้รับผมก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนมีบอมเป็นเพื่อนมามาตั้งคำถามให้เราแล้วก็ลองมองในมุมมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันนะครับก็คือที่บอมบอกว่าโอเคแหละ จาก4,000จะกระโดดไป10,000ใช่ไหสองรูปแบบจะลงทุนกองทุนดีไหมหรือกอ,อ,องหุ้นครับทีนี้โจทย์มันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นอาจจะต้องขยายมาที่ภาพกว้างก่อน,นะครับกลับไปที่เป้าหมายบอม,อมบอมบอกว่า ทั่วไปคือหกสิใช่ไหมพี่เกษียณแต่บอมอยากเร็วกว่านั้นคือสี่สิบห้าผมก็เลยควีเช่นว่าเออมันมีทางเป็นไปได้นะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าถ้าสมมติบอมเนี่ยลงไปหนึ่งื่นบาทไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือหุ้นนะฮะเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์สมมติทำกำไรได้เนี่ยจนถึงอายุสี่สิห้าเนี่ยครับบอมจะเกษียณได้จริงหรือเปล่าผมก็เลยลองลองติต่างลองแบบว่าเทสมาให้พีใช่ครับก็จริงนวเนี่ยก็คือแบบ มันจะมีช่วงแกลบอยู่ประมาณ15ปีใช่ไหมพี่ใช่หรือประมาณ180เดือนเย็บ <Yep. S 2> ถ้า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 บอมลงหนึ่งหื่ไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่เงี้ยจนถึงอายุส5ิเนี่ยอาตราผมตอบแทนประมาณ7-8็ปอร์เซ็นตบอมจะมีเงินอยู่3.4มจุดส่ล้านบาท สามจุดสี่ล้านบาทแล้วบอมตออายุสี่สิบห้าแต่ออบอมจะต้องอยู่อีกยาวเลยนะช่แต่<อ>มันไม่ได้อยู่ถึงหกสิบแล้วบอมออใช่แต่ว่าขยับมาถาสมมติโอ้ยบอมแ่บพี่ผมทำไดม,มากกว่านั้นสิบเปอร์เซ็นก็อาจจะตีประมาณสี่ล้านกว่าอ,อันนั้นคือสิ่งที่บอมจะได้ตอนอายุสี่สิบห้ากับผมตอบแทนเท่านี้ทีเนี้ยปัญหาคือว่าถ้าสมมติอายุสี่สิบห้าแล้วบอมอยู่ทํางานเลยไปจนถึงค่าเฉลี่ยแปดสิบเนี่ยเอาเงินก้อนพวกนี้มากางครับ บอมจะใช้ได้ปีละประมาณ1นึ0 0แสนกว่าบาทเดือนหนึ่งไม่ถึงร้อยสิเดือนก็ไม่ถึงหมื่นสิเดือนนึงไม่ถึงหมื่นเดือนหนึงบอมจะใช้ได้ประมาณ9ก0าพเออเออเดือนหนึ่งบอมจะใช้ได้ประมาณเก้าพันเครับใช่คำถามต่อมาก็คือว่าโอเคถ้าเมื่อเราเราเรารู้แล้วว่าไอ้เงินต้นกับผลตอบแทนแล้วก็เลยเวลาที่เราอยากจะเร่งเกษียณเร็วมันอาจจะ ไม่ได้เพียงพอขนาดนั้นสี่สิบห้าจริงๆยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับวัยรุ่นครับผมโอ้ยเอาพิปมาเร็วงเพี่เตะไปุทุกอันละครับผมใช่ครับทีเนี้ยเออจากการที่เป็นมนุกันเดือนเหมือนกันผมก็เลยมองว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่บอมเขาคิดมาหรือตั้งต้นมาผมเชื่อว่ามันมันถูกและมันมาถูกทางแล้วแต่เพียงแต่ว่าไอ้เรื่องของการออมแล้วก็เอาไปวางไว้ลงทุนในสินทรัพย์อะไรต่างๆก็ก็ก็ทำไปครับแล้วก็ ไม่ควรจะไปโฟกัสหมดทั้งเดือนว่าเราควรจะไปจมอยู่กับตรงนี้อืคือหมายว่าถ้าบอมดีซีเอสมมุติว่าดีซีเอตัดทุกวันที่วันที่ห้าสามสิบอะไรอย่างเงี้ยหรือวันที่หนึ่งต้นเดือนออก็ให้มันจบตรงนั้นไปคือเลือกสินทรัพย์ที่ดีอือ,อย่างกองทุนอะไรแบบที่พี่หนุ่มบอกรบหรือ,อ,อหรือออมหุ้นก็ก็ไม่รู้ว่าไปศึกษาไปอ่านงบไปประเมินมูลค่าหุ้นให้ดีแล้วก็แล,วกแล้วก็ลงแล้วก็ระยะเวลาที่เหลือเนี่ยเอาไปโฟกัสในการที่มองว่าจะทายังไงให้เงินต้นมันเพิ่มครับผมว่าอันเนี้ยบอมน่าจะ น่าจะทําได้เพราะเรามีเวลาอีกประมาณยี่สิบกว่าวันใช่ไหมครับผเออแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเอายี่สิบกว่าวันนี้เป็นเป็นอัตราเร่งในการหารายได้มาเพิ่มเพื่อที่จะให้เป้าหมายบอมอายุสี่สิบห้าเนี่ยครับมันเติบโตกว่าส4จุดสี่ถึงสี่งานนี้บอมเกษียณหกสิบลแต่ถ้า6กสิโอเคนะหกสบโอเคหสิบโอเค60สิบโอเคมุมหนึ่งที่พี่พี่อยากจะเชียร์อย่างนี้คือเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าเกษียณส5ิบห้าเนี่ยครับในมุมพี่เนี่ยพี่ใช้คำนี้นะ คือถ้าจะ,กะเกษียณทางการการเงินนะกับกเกษียณทางการงานไม่เหมือนไม่เหมือนกันครับนะอันนี้อาจจะพูดแบบเสริมขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าเอาจริงๆริพอเรา45้าปุ๊บเราเราจะต้องบอกว่าแนวคิดอิสรภาพการเงินหรือว่าการ,กรเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําอะไรเลยนะครับเนาะพี่ยังคิดว่าในมุมหนึ่งสมมุติว่าอ่าเมื่อกี้กโจทย์หนึ่งก็คือถ้าเราไม่ได้เอาเวลาว่างไปหาอะไรทําเพิ่มเพื่อมีอไรายได้เพิ่มครับถ้าเกิดว่าสักอายุป,ประมาณ45อันนี้พี่คิดว่าเอยถ้าเงินเดือนเขาสูงขึ้นอีกเนี่ย อบอมอาจจะมีเก็บสักสี่ล้านมสมมตินะแล้วบอมก็ยังทําอะไรได้อีกนะใช่เออเพราะว่ามีมุมหนึ่งที่พี่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเป็นมุมเกษียณเร็วๆแบบที่พี่ทํากาหมายคือตอนที่พี่คิดว่าโอ้จะต้องมีเงินกินเงินใช้ไปตลอดชีวิตนะ่ะมันยากอืม,มันไม่ง่ายหรอกว่ามันต้องมีสินทรัพย์อะไรเบลอเต็ไมไปหมดเลยพี่ก็เลยมาตั้งโจทย์ของพี่ว่าพี่จะลองทําให้ตัวเองเกษียณได้ห้าปีครับอ่า คือมนุษย์เราถ้าเรามาคิดจริงๆยงจังแลว,ว่าเฮ้ยเงินเก็บแค่ไหนมันพอเงียบแค่ไหนมันพอเนี่ยเฮ้ยเราจะแบบกังวลไปหมดใช่ไหมเออแต่พอเราแบบเอาวะถ้าเกิดกินอยู่กินอร่อยอยู่สบายสัก5ปีใช้เงินประมาณเท่าไหร่อ<า>พอเราทําไปแตะปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะเป็นพลังที่มัน drive เราไปได้ไกลขึ้นมันเหมือนกับว่ามนุษย์เราเนี่ยอย่าไปวางว่า 30- 40ปีเราจะต้องทําเท่าไหร่เพื่อให้ 30- 40ปีต่อจากนี้อยู่ได้สบายครับแต่ค่อยๆใช้ระบบ พี่ใช้คำพูดของพี่เองคือต่อสะพานถ้าห้าปีนี่เราอยู่ได้สมมติว่าเราใช้เดือนอปีหนึ่งสมมติสนะี่แสนเนาะถ้าเกิดห้าปีก็คือสองล้านพอมันต่อสะพานไปได้ห้าปีปุ๊บเนี่ยเพราะเรามีเงินอยู่ได้ห้าปีปุ๊บความคิดในช่วงเวลาแบบนี้มันจะสบายตัวมากความกังวลทางการเงินอะไรต่างๆมันจะน้อยแล้วมันทาเหมือนโอมว่า เอาเวลาไปหาอะไรต่างๆที่มันทําแล้วมันจะเติบโตอีกแล้วค่อยต่อสะพานไป5ปี10ปี15ปีถูกไหมสะพานไปเหมือนวิ่งแต่ตัวเราเดินเพราะฉะนั้นเงินมันจะมีใช้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะความกังวลทางการเงินมันก็จะน้อยลงครนะเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้เผื่อเด็กๆเพราะว่าบางทีเราไปมองแบบไกลๆปุ๊บบางทีเราโอ้โหท้อใช่ไหมมันท้อใช่ไหมลองใช้วิธีการต่อสะพานทุก5ปีไปนะยังไม่ยังไม่ได้ตั้งชื่อทฤษฎีนะเราคิดดูลองคิดดูก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ทฤษฎีทอดสะพานเออทอดเออมันดูแนวเหมือนแนวเหมือนหาคู่แล้วาคู่าคู่เนเนอเป็นไอเดียเพราะว่าเอาจริงๆนะเป็นเรื่องเงินเนี่ยพี่ว่าเราคิดไม่จบหรอกว่าคือเท่าไหร่คือพอครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่อยากจะฝากคือ4ี่สห้าสมมุติว่าเราสบายทางการเงินแล้วเนี่ยก็จะหยุดที่จะสร้างคุณค่าแล้วกันเออเนาะครับอยิ่งเราเราหมดกังวลเรื่องการเงินแล้วเนี่ยมันจะยิ่งมีโอกาสทําให้เราได้เงินมากขึ้นนะครับ ความหมายคือเวลาที่เราทํางานเราก็จะไม่ไม่ได้กังวลแล้วว่าเราจะต้องได้เงินมากได้เงินน้อยเราทําในสิ่งที่เรารักเราชอบเราผลักดันอะไรออกไปเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเงินมันจะวิ่งเข้ามาเยอะขึ้นอีกออาจจะเป็นการเฉลยเชิงปรัชญาน,นิดนึงนะแต่ฝากไว้ให้บอมแล้วกันอืนะครับครับอ<ม>แต่ก็ถือว่าดีเพราะว่าพี่ดูจากตัวเลขก็คืออายสิเก็บได้ 200, 2 0 0 0 0นอันนี้น่าจะเป็นเด็กที่ น่าจะเป็นสัดส่วนน้อยของประเทศเลยทีเดียวนะครับผมเออเพราะว่าหลายคนบางคนนี้ยังไม่ส0มิมีครอบครัวก็จะเหนื่อยคนละแบบกันนะครับใช่ครับอืมอืมอือือ้าวครับนะครับผมฟังแล้วนะครับท้อคิดถึงตัวเองในวัยนั้นครับผมนะครับผมอ่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับครับนะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากคือเฮ้ยบางทีแผนการในชีวิตเราเนี่ยนะตั้งไปยาวๆเนี่ยระหว่างทางอาจจะเปลี่ยนได้ นะอาจจะเปลี่ยนได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้บอมนะครับเป็นกำลังใจให้บอมนะครับแล้วก็มีความสุขกับเงินระหว่างทางด้วยนะต้องนะฮะดีใจดีใจที่เด็กไทยคิดอย่างนี้ครับขอให้มีกันเยอะๆเต็มประเทศเลยนะครับผมแล้วนี่ก็เป็นรายการของพวกเราครับเดอะมันนี่แคสต์ไบเดอรมันนี่โค้นะครับก็ฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมคุณคังทุกท่านนะครับนะเราพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify, YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง podcast ได้แล้ววันนี้ The Standard Podcast Eye Opening for your ears